สวัสดีคุณค่ะวันนี้พี่ซาจะมาแนะนำเคล็ดลับสำหรับว่าที่เจ้าสาวนะคะคือเวลาเรามาลองชุดเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้เป็นหลายคนไม่รู้นะคะแล้วก็จากการที่เราเปิดร้านมาอะไรเงี้ยก็คือมันเจอปัญหาบางอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือเรื่องเล็กน้อยมากคือเรื่องชุดชั้นในนะคะก็คือเวลาน้องๆว่าที่เจ้าสาวเวลามาลองชุดเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ชุดชั้นในที่เหมือนกับวันจริงก็คือวันจริงเราจะคิดว่าจะใส่ชุดชั้นในตัวไหนเราก็เอาใส่ชุดชั้นในตัวนั้นเลยที่จะมาลองชุดเจ้าสาววันที่เรามาเลือกชุดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าวันที่มาลองอ่ะน้องเจ้าสาวก็ใส่ชุดชั้นในปกติไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะก็คือปกติอยู่แล้วที่จะไม่เล่นอะไรแล้วทีนี้พอถึงวันงานเรามาใส่ชุดเจ้าสาวเฮ้ยทำไมครับทำไมชุดเจ้าสาวใส่ไม่ได้ทั้งที่น้ำหนักเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นที่เสื้อชั้นในก็คือว่าวันที่มาลองชุดน่ะใส่เสื้อชั้นในที่ไม่ได้ดันทรงอะไรเงี้ยค่ะทางช่างก็คือวัดขนาดไว้เรียบร้อยทีนี้พอถึงวันงานน้องก็คือว่าก็อยากจะทรงสวยอะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อชั้นในที่มีดันทรงขึ้นมาคือทำให้มันก็คือทำให้หนาขึ้นทำให้มันอึมขึ้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมาใส่เสื้อมันก็ไม่ตรงกับตามที่วัดในวันนั้นก็เลยทำอาจจะทำให้คัดอะไรเงี้ยทางเราก็อะไรนะเพราะว่าเราก็แก้ไขปัญหาแก้วัดอะไรตามไซส์ของเขาแล้วปรากฏว่าพอลองให้ไปเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นชุดชั้นในเหมือนเดิมก็ใส่ได้ก็คือสรุปว่าก็คือได้รู้ว่าอ๋อชุดชั้นในเนี่ยมันมีก็มีส่วนทำให้ไซส์ขนาดของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมก็คือเวลามาใส่ชุดวันจริงมันทำไมชุดคับไปหรือหลวมไปหรืออะไรเงี้ยเคล็ดลับอย่างนึงก็คือเสื้อชั้นในที่เราใส่มานะคะฉะนั้นพี่ซาแนะนำเลยว่าเวลาเราจะไปเลือกชุดที่ไหนก็แล้วแต่หมายว่าชุดแต่งงานหรืออะไรเงี้ยให้ใส่เสื้อชั้นในที่เราจะใส่วันงานจริงไปเลยเพราะมันจะชัวร์มากกว่าค่ะว่าเนี่ยนะมันก็ขนาดนี้พอดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรวันนี้เอาแนะนำมาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันมีส่วนจริงๆที่ทำให้แบบว่าชุดเรามันคัดหรือหลวมหรืออะไรเงี้ยมันจะได้เป๊ะค่ะวันงานจะได้แบบว่าสวยๆเป๊ะๆจะได้แบบว่าเลิศนะหน้าบานมากเลยวันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะกำลังรอแต่งหน้าเจ้าสาวอยู่นะคะเดี๋ยวประมาณบ่าย2บ่าย3เดี๋ยวเข้ามาโอเคพี่ท่ามาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆตรงนี้แค่นี้ก่อนนะวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่